ชาดชาติสั่งปิดสถานบันเทิง83แห่งทั่วกรุงหวันสำรวยผับสีลมสัต,ตหีบจัดระเบียบใหม่กรุงเทพมหานครสำรวจผับทั่วกรุง400แห่งพบมีปัญหา83แห่งชาติชาติสั่งให้หยุดบริการก่อนเพื่อแก้ปัญหาทางเข้าออกให้ถูกต้องวันไฟไหม้สำรวยผับสีลมและสัต,ตหีบ วันที่7สิงหาคม2565เวลา8ิก52นาทีประชาชาติธุรกิจออนไลน์รายงานว่าวันนี้คือวันที่6สิงหาคมระหว่างการลงพื้นที่เขตคลองสามวาของนายชัตชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวถึงกรณีไฟไหม้สถานบันเทิงว่าขณะนี้มีรายงานการตรวจสอบสถานบันเทิงแล้วประมาณ400แห่งซึ่งพบว่ามีปัญหาอยู่83แห่งซึ่งได้มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงไม่เช่นนั้นก็จำเป็นต้องสั่งให้ปิดโดยเฉพาะทางหนีไฟซึ่งต้องมีให้ชัดเจนเพราะช่วงเหตุการณ์ปกติยังสามารถสังเกตได้ยากหากเกิดการโกลาหลขึ้นก็จะยิ่งหาทางออกยาก ทั้งนี้ได้ประสานงานกับตํารวจเพื่อตรวจสอบสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมายพร้อมสั่งการให้ตรวจสอบมาตลอดหนึ่งเดือนนับจากบทเรียนกรณีสถานบันเทิงย่านสีลมซอยสองที่ได้ลงพื้นที่ไปมติชนรายงานว่ากรณีการตรวจสอบสถานบันเทิงย่านสีลมนายชติชาติกล่าวว่าได้รับรายงานว่ามี400จุดแต่จุดที่มีปัญหามี8ปแห่งที่ไม่มีทางหนีไฟ ก็ให้ดำเนินการปรับปรุงให้หยุดไม่ให้บริการต่อโดยเฉพาะทางหนีไฟที่ต้องให้ความสำคัญประชาชนจะไม่รู้ว่าสถานบันเทิงที่ไหนถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายกรุงเทพมหาคนครจึงต้องดูให้ละเอียดประสานตำรวจลงพื้นที่ด้วยทางหนีไฟสำคัญต้องชัดเจนถ้ายังหายากช่วงโกลาหลบางคนที่ดื่มโุรามีอาการเมือนเมา ก็ยิ่งหาทางออกยากเราต้องจริงจังเข้มงวดซึ่งได้ประสานกับทางตำรวจด้วยและอาจมีสถานบันเทิงผิดกฎหมายตรงนี้ประชาชนไม่รู้หรอกว่าถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย เราอาจจะต้องดูให้ละเอียดทุกภาคส่วนซึ่งพลตรวจเอกอดีตงามจิตสุขสอนที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับทางตำรวจแล้วในการลงพื้นที่แต่เราได้ดำเนินการมาเดือนกว่าแล้วจากเหตุการณ์ไฟไหม้สีลมซอยสองที่เราลงไปดูอย่างดีที่เราได้ทำล่วงหน้ามาก่อนแต่ว่าก็ต้องเข้มงวดต่อเนื่องต่อไปนายชัชาติกล่าว ชาดชาติสั่งตรวจเข้มสถานบริการทั่วกรุงเสียใจไม่ให้เกิดเหตุซ้ำผับดังสัตยาหีบชาติชาติเสียใจเหตุเพลิงไม่ผับดังสัตยาหีบชี้เป็นอุทาหรณ์สั่งตรวจสถานบริการทั่วกรุงเข้มมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความมั่นใจประชาชนและนักท่องเที่ยววันที่หสิงหาคม2565เวลา14นาฬิกาสสนาที เดลีนิวสออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนายชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีทำให้มีผู้ถึงแก่ชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมากเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น และเป็นอุทาหรณ์สำคัญของกรุงเทพมหานครซึ่งมีสถานบันเทิองอยู่ในพื้นที่จำนวนมากที่ผ่านมาเคยมีเหตุการณ์อย่างล่าสุดที่สีลมซอยสองเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่โชคดีที่เกิดเหตุขึ้นตอนกลางวันและไม่ได้ลูกลามมากโดยเราได้สั่งการตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าให้เขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถานบันเทิงหรือสถานประกอบการเรื่องทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงสายไฟที่หมดอายุซึ่งได้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้โดยเฉพาะในช่วงที่เราจะเปิดเบืองนักท่องเที่ยวที่กำลังจะกลับมาต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทย พร้อมกันนี้ได้มอบหมายพลตำรวจเอกอดิตงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้าทีมในการตรวจเชิงลุกให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเป็นจังหวัดที่ดีในการสร้างความมั่นใจให้กลับคืนมาที่ทำอยู่แล้วก็ต้องทำให้เข้มข้นมากขึ้นรวมถึงประสานกับตารวจในการดาเนินการด้านนางสาวเทวิดากมลเวทรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่า ตั้งแต่เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงที่สีลมซอย2เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีคำสั่งให้ตรวจตราสถานบันเทิงทั้งทางเข้าออกรวมถึงโครงสร้างสายไฟและอุปกรณ์การใช้งานทั้งหมดจึงได้มีการประสานแผนก,การตรวจเดิมสำนักงานเขตตรวจสอบเรื่องมาตราการป้องกันโควิดอยู่แล้วซึ่งสถานบันเทิงต่างๆต,ต้องรายงานเรื่องโรคและสถานประกอบการอยู่แล้ว นอกจากนี้เราได้ให้เขตตรวจสอบเพิ่มว่าสถานประกอบการต่างๆมีข้อร้องเรียนอะไรหรือไม่ในส่วนนี้ได้เพิ่มมิติการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในแต่ละสัปดาห์และรายงานไปยังสบ,บคกรุงเทพมหานคร ขณะเดียวกันสำนักงานเขตต้องมีแผนเข้าตรวจสอบสถานบันเทิงร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือสอปภเพื่อตรวจสอบทางหนีไฟทางเข้าออกอาคารการจัดพื้นที่ภายในรวมถึงตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อเพลิงหรือกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วจะเป็นอุปสรรคและจากเหตุการ์เพลิงไหม้สถานบันเทิงที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีได้สั่งการให้ตรวจเข้มข้นมากขึ้น เพิ่มความทีในการเข้าพื้นที่มากยิ่งขึ้นด้วยรวมถึงต้องดูแลพื้นที่โดยรอบของสถานบันเทิงอยู่ใกล้ชุมชนหรือไม่หากมีชุมชนอยู่ด้วยเมื่อเกิดเรื่องอาจมีข้อจำกัดในการเข้าพื้นที่ที่ยากลำบากมากขึ้นประชาชนที่อยู่บริเวณน,นั้นอาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมพลตํารวจเอกอดิตกล่าวว่าการลงพื้นที่ที่ผ่านมา ได้ตรวจพื้นที่เป้าหมายที่เริ่มเปิดให้บริการโดยตรวจทั้งเรื่องทางหนีไฟระบบไฟฟ้าการตั้งสิ่งกีดขวางทางหนีไฟเมื่อเวลาเปิดทำการและอุปกรณ์ดับเพลิงขณะเดียวกันได้ตรวจสอบมาตรการการ,การควบคุมโรคติดต่อเมื่อเร็วๆนี้ได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือบชนในการส่งบัญชีร,รายชื่อของสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตประมาณ250แห่ง รวมถึงสถานที่ที่เปิดในลักษณะสวนอาหารนอกโซนนิ่งซึ่งจะทยอยตรวจเชิงรุกช่วงกลางวันบางส่วนอาจต้องลงพื้นที่ช่วงที่เปิดบริการจริงเพื่อดูบรรยากาศและสถานการณ์จริงด้วยและจะรายงานให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครรับทราบต่อไปด้านนายชัดชาติกล่าวอีกว่าถือโอกาสตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาตยิ่งหากเกิดเพลิงไหมในสถานที่ที่ผิดกฎหมาย ไม่ได้รับอนุญาตยิ่งอันตรายและเราปฏิเสธความรับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้สถานบริการที่ถูกกฎหมายส่วนใหญ่จะมีทางเข้าออกทางหนีไฟตามกฎหมายแต่พอปฏิบัติจริงจะเห็นว่ามีเก้าอี้โต๊ะไปวางขวางทางมีป้ายทางออกชัดเจนแต่สำหรับผู้มาเที่ยวที่ไม่คุ้นเคยสถานที่จะไม่สามารถเห็นทางออกได้อันนี้ก็เป็นตัวกังวล อย่างที่สีลมซอยสองมีทางออกสองทางจริงแต่ไปอยู่หลังร้านและมีโต๊ะวางขวางอยู่จึงต้องทำในเชิงปฏิบัติสุดท้ายใช้งานจริงๆต้องปฏิบัติอย่างไรจึงต้องมีหน่วยงานไปตรวจสอบแบบไม่เป็นทางการเพื่อให้เห็นภาพจริงคงไม่แห่ไปเพราะจะไม่เห็นชีวิตจริงที่เกิดขึ้นได้นายชาติชาติกล่าวนอกจากนี้ กังวลสถานประกอบการที่เปิดแบบหนึ่งแต่ไปทำพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งเช่นเป็นร้านอาหารร้านข้าวต้มมีคนหนาแน่นและเปิดได้ยาวเพราะเปิดเป็นร้านอาหารแต่พฤติกรรมอาจจะดัดแปลงไปอันนี้อาจจะดูเรื่องความปลอดภัยไม่ครบถ้วนตามสถานบริการที่ขออนุญาตตามกฎหมายซึ่งต้องดูให้ครอบคลุมหมดเพราะเรารับผิดชอบประชาชนอาจไม่ทราบว่าอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้อง